ก็เกมวันนี้ก็ค่อนข้างสนุกแล้วก็มันมากค่ะซึ่งในเกมแรกเนี่ยเราก็แพ้ไป 22-20 เซต 2แล้วก็สามารถตีเสมอได้ 1-1 ภายในเซต 3เนี่ยก็ถือว่าผิดพลาดในต้นเกมค่อนข้างเยอะทำให้แต้มเนี่ยในช่วงแรกก็ห่างทำให้การกดดันในคู่ต่อสู้เนี่ยลดน้อยลงทำให้เขาตีสบายมากขึ้นแต่ก็ถือว่าวันนี้เราทำกันเต็มที่จริงๆค่ะจุดที่คิดว่าเรายังทำได้ไม่ดีในเกมนี้คืออะไรก็น่าจะเป็นในเกมสุดท้ายอะค่ะที่เราขาดความละเอียดเล็กๆน้อยๆทำให้เริ่มเกมมาเนี่ยเราเสียกันง่ายแล้วก็มันก็เลยคลายความกดดันของฝั่งตรงข้ามทำให้เขาตีสบายแล้วกลายเป็นว่าเรากดดันเองอะค่ะครับแล้วต้องมาลุ้นวิชาออนต่อคิดว่าเป็นยังไงบ้างฮะก็น่าจะสนุกเหมือนกันค่ะเพราะว่าทุกคู่วันนี้ถือว่า50-50หมดก็สูสีมากๆครับเดี๋ยวต้องไปแข่งในประเภทหญิงคู่ต่อก็เหลือในประเภทบุคคลนะคะก็จะเริ่มแข่งในวันที่24ก็พวกเราก็เตรียมตัวมาพร้อมสำหรับการคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งคือเป้าหมายเราก็คืออยากคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งกับประเทศนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ